สาวต้นหอมสกุลตลาเผลอกดลิงก์ SMS มิจฉาชีพตกใจกลัวเงินเกี้ยงบัญชีเช็คยอดดูกรี๊ดเลยแหละค่ะล่าสุดนี้มี SMS ปริศนานะคะที่ได้โพสต์ข้อความว่าอันนี้จริงปะเนี่ยไอความมือไว้ก็เลยเห็นว่าฟรีมือก็เผลอไปกดลิงก์ระหว่างรอลิงก์ประมวลผลคือพวกดูดเงินมันชอบให้กดลิงก์กดสต็อปการโหลดลิงก์นั้นลิงก์ยังไม่ทันเปิดนะไม่รู้สมองกูคิดเร็วหรือว่าเด็ดกะจากนั้นนิสัยตื่นตัวก็กลัวว่าเงินหายจึงกดเข้าแอปเช็คเงินกรี๊ดตกใจมากแต่ยอดเงินนั้นถ้าโดนดูดก็สงสารโจรว่าแต่ไลออนแอร์เขาแจกตัวฟรีนั้นมีจริงไหมนี่จะได้ไปกดรับแฮชแท็กเจ้าหนี้ห้ามมาทวงเงินในบัญชีดิฉันจะฟ้องทนายสำหรับเงินเจ้าตัวทั้งหมดแล้วนั้นเหมือนจะเห็นว่ามีอยู่ 1,995 บาทเท่านั้นแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการเปิดเผยค่ะ